บรรดานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์และชาวบ้านชุมชนรอบมหาวิทยาลัยกว่า300คนร่วมกิจกรรมลงแขกปักดำนาปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอกันทรวิชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมบรรดานิสิตต่างร่วมกันแต่งหน้าตาและแต่งกายตลกขบขันเน้นความเฮฮาออกมาฟ้อนรำในชุดสาวสารคามลำเพลินสร้างสีสันก่อนร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาเพื่อคลายความตึงเครียดและลดความเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยมีควายเขายาวที่สุดในประเทศไทยมาช่วยสร้างจุดสนใจดึงดูดผู้คนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมและชื่นชมสุดยอดควายที่หาชมยากกิจกรรมนี้นอกจากจะเน้นความสนุกสนานแล้วยังให้ความรู้สร้างสำนึกสืบสานวิถีชาวนาไทยด้วยการสาธิตการไถนาด้วยควายไทยนอกจากนี้ยังให้นิสิตอาจารย์บุคลากรและชาวบ้านเรียนรู้การลงแขกดำนาจากประสบการณ์ตรงโดยช่วยกันดำนาบนพื้นที่5ไร่ใช้พันธุ์ข้าวซึ่งจะมีเวลาเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเวลาประมาณ120วันตรงกับช่วงวันพ่อพอดี